Alright สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงลองเล่นนะฮะหรือว่าลองเพลย์นะที่เราอัดวิดีโอแบบไม่มีตัดต่อนะฮะกับเดโมหรือว่าเกมออกใหม่อะไรทำนองนั้นนะฮะวันนี้เราอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า Grand Blue Fantasy Relink Demo นะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมเรียกได้ว่าไง Most Anticipate นะครับคือค่อนข้างจะรอมาสักพักแล้วนะเดี๋ยวขอปรับให้มันสว่างกันนิดนึงแล้วกันนะเอาพูดขอเป็นเฮดโฟนแล้วกันอู้มี3 audio ด้วย holy shit ก็บอกเลยว่าผมไม่รู้จักซีรีส์นี้มาก่อนนะเอาจริงรู้จักแหละแต่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นซีรีส์ที่ไปในหลายๆจอนร่าของเกมรวมไปถึงหลายๆประเภทของเกมนะซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนตั้งแต่ต้นนะแต่ก็เอาเป็นว่าผมคงไม่ได้คอเอาไม่ว่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าวันนี้เรามาแบบใหม่ๆสะอาดๆเลยนะก็คือฟรีเฮสเปซนะลุยกับเกมที่แบบเรียกว่าไงดีรู้สึกว่ามันเปิดตัวมันนานมากแล้วนะแต่ว่าก็เหมือนกับหาจังหวะลงไม่ได้สักทีด้วยแล้วก็อาจจะอยู่ในขั้นพัฒนาด้วยอะไรด้วยนะแต่ว่าผมจำได้ว่าตอนที่มัน announce มานี่แบบผมตื่นเต้นมากๆเลยนะอันนี้เราเล่นกันอยู่บนเวอร์ชัน PS5 นะจริงๆก็มี PS4 ให้ลองด้วยนะแล้วก็ ภาพที่เราแคปมาอยู่ตอนนี้ก็คือ 4K นะซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเอาพุทของภาพผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้คันไม่ได้แบบคมชัดขนาดนั้นเท่าไหร่นะฮะแบบโอ้ my god แล้วก็ไอเสียงภาคแบบภาษาอังกฤษด้วยนะฮะซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะ L2 for lock on นะสี่เหลี่ยมแท็กมิกวิดสามเหลี่ยมได้ด้วยเพชรสามเหลี่ยมตัว rich character unique แท็กสามยูนิชาร์จโจมตีนะ Alright. ก็คือเขาโจมตีแค่2ฮิตอยู่แล้วนี่หว่าท่านี้ Give it your all. Oh my god มันชาร์จได้ขนาดไหนวะเนี่ย hold L1 to block guard break carry ไหมอ่ะ just like thatอะไรวะมันเหมือนเป็นเซสชั่นที่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ลองบล็อกแท้ๆนะแต่ว่าม ันมีแฮร์รี่ไหมเนี่ยไม่รู้เลยครับรู้สึกว่ามันจะไม่มี perfect parry หรือว่า perfect dodge อะไรพวกนี้นะก็เอาเป็นว่าโอ้ my god มีสกิลด้วยอีกนี่ว่ะโอ้ shit เหมือนฮาโดเคนไงไม่รู้stun gate มันก็มีพวก dodge posture ด้วยนี่ว่ะ press o during linkAnd to perform Link Attack. Link Attack, la. Oh shit. Looking good. Just like that. Oh, stun gate, you know that, la. This should do it. End it. Aha. But, สรุปว่าพอ stun gate มันเต็มแล้วฝั่งตรงข้ามมัน stun ไหมวะ เป้าหมายเรา stun ไหม ไม่แน่ใจว้าวมีฟูลเบิร์สด้วยโฮ้ยเชดเอนกันได้ถ้าเกิดเล่นกันหลายคนนะแต่ผมน่าจะไม่ได้มีโอกาสลองเล่นในส่วนของมัลติเพลเยอร์นะครับก็คงจะไม่ได้ช่วยเขาเทสเซิร์ฟแหละแต่หลักๆแล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ
แต่เอาจริงๆแล้วผมก็เห็นมีบ่นๆกันในกลุ่มเหมือนกันว่ามันหาห้องนานอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรAcid mode on เหรอ Full Acid mode for some player who want to experience story and feel like champion in battle by bottom smashing for player who want a full cinematic experience simply move the control stick and battle are handled for you holy shit นิดหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นง่อยอะไรขนาดนั้นนะแต่เฮ้ยมันตลกว่ะเกมมันโอเคอ่ะผมคิดว่าอาจจะมีคนที่ชอบซีรีส์นี้แต่ว่าไม่ได้ชอบเกมแนวประเภทนี้แล้วอยากมาลองเล่นเฉยๆป่ะก็อาจจะไม่อยากจะต้องกดปุ่มอะไรรัวๆๆอะไรขนาดนั้นนะแค่ให้เกมมันเล่าเรื่องไปนะแต่ตอนนี้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมปรับภาพในระดับไหนแล้วผมก็อยากปรับเสียงด้วยนะลืมไปเลยนะเอาไปว่าเราทนฟังภาษาอังกฤษกันไปก่อนแล้วกันนะTechnique. Only a pro would turn starboard and stabilize the ship. I'll send her down a bit farther from the mines. It's about to get bumpy. Everyone, grab onto something. จริงๆนะเดี๋ยวก่อนที่จะเล่นเกมนี้ต้นเดือนหน้านะครับผมอาจจะต้องไปดูอนิเมะหรือว่าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมซะหน่อยนะแต่ผมได้ยินว่านี่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเกมโมบายหรือว่าเกมอื่นๆที่ป๊อปปูล่ามากกว่านะฮะโรแลนด์ we should talk เสียงคุ้นมากเลยเสียงคนภาคคนนี้ I see the abnormal winds agitated the goblins who in turn attacked the islanders we managed to escape but the othersTry not to worry too much. Just leave everything to Mr. Fix-It. Thank you. I'll go spread the word. That being said, I can't just leave these people here unprotected. What should I do? He needs our aid, Captain. Did somebody call for goblin exterminators? We'll handle the goblins. Are you sure?That'd certainly take a load off my shoulders. Talk about having the right crew for the job. Thanks a lot. ถ้ากอบลินคงมันโหลดออฟเดอะโชลเดอร์ขนาดนั้นเลยล่ะ If you happen to see any more islanders out there, could you give them assistance? Yep, you got it. Oh, I almost forgot to give you this. If anything happens, we can communicate with each other using this device. นี่เหมือนเป็นพวกglued to a box. It's a type of transceiver. It'll allow us. Aren't transceivers expensive? Are you sure you want to give us one? ไม่ได้ให้ฟรีก็ได้กูอาจจะแค่ให้มึงยืม Don't worry. I didn't pay for it. Since I put it together myself. Ah, check this out. It even has a nifty light attachment. Why don't you turn it on, Vern, when you want to grab everyone's attention? Nice. You got skills, fix it, dude. It's rolling. Huh.เรียกตัวเองเองนะว่ามิสเตอร์ฟิกซิตนะ Thank you. We'll definitely make good use of it. Follow that road and it'll take you to Tempeel. Please help anyone you see. จริงนะผมมีความรู้สึกว่าภาพแบบเมื่อกี้มันบางทีมันรู้สึกมันยังไงเดียวมันมัวไงไม่รู้นะฮะกราฟิกตอนนี้เป็น performance นะ quality อยู่ที่ 4K resolution 30 fps นะฮะ perform Proximity 4K at 30 Performance Priority at อันนี้เราเล่นอยู่ที่อันไหนโหมดไหนกันแน่วะเนี่ยโหมด Performance ใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้เราเล่นกันอยู่ที่ภาพระดับ HD 60 FPS นะครับตัวเกมเต็มออกมาน่าจะ มีระดับ 4K 30 FPS อีกทีนะฮะแต่ก็ Well ตอนนี้เราก็นะไม่ได้อาจจะอยาก 4K อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันผมก็รู้สึกว่ามันสมูทดีแหละlanguage โอ้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะฮะเสียงกับซับถูกล็อกมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่นะฮะอ้าวมันก็ไปเปลี่ยนที่เมนูได้ดีกว่าเอา title screen ด้วยงั้นออกเลยกู
อรี่อ่ะเอาที่มันภาพแจ่มๆหน่อยดีกว่านะเกมออปชั่นtake language ถูกต้องครับ English voice ขอเป็น Japanese เด้อ subtitle on ส่วนกราฟิกเดี๋ยวเราลอง quality กันดูนะฮะขอแบบ 4K เลยและเรียบร้อยจอดับเกมบอกขอกูรีใหม่แป๊บหนึ่งนะโอ้ยนี่แค่หน้าเมนูปั๊บมันก็เหลือแค่30 FPS แล้วสินะเออโอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะก็ผมรู้สึกว่านะไหนๆก็เราแคปเจอร์ด้วยความละเอียดนี้ละก็ให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วกันโอ้บอยแม่งผมเห็นความต่างจริงว่ะแม่งเขาเหลือ30 FPS เย็ดあそこからเอาจริงช่วงหลังวันนี้ผมก็เล่นเกมในแบบFPS ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็นั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้พออยู่ในเจนเก่ามันก็ชินกับ30 FPS แล้วนะแต่ก็นี่นะภาพ 4K มันก็แสงและเงาก็นะภาพหน้าตัวละครนี่รู้สึกว่ามันชัดขึ้นเลยนะArt level มินาดูกะทานุเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าตัวละครมันชัดกว่าก่อนหน้านี้มากเลยมันก่อนหน้านี้มันดูมัวเลยนะฮะแล้วก็แบบรายละเอียดตรงกางเกงกับตรงเอวนี่คือแบบภาพดีขึ้นเลยดีขึ้นเยอะเลยเอาจริงผมก็เห็นสกรีนช็อตที่หลายๆคนแชร์มาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะพอจริงเกมปล่อยให้เล่นเช้าวันที่24นะแต่ว่าก็แล้วแต่ตามแต่ละเขตด้วยนะครับถ้าอย่างเที่ยงคืนญี่ปุ่นก็คือ4ทุ่มบ้านเรานะครับก็สามารถไปโหลดผ่าน PSN ของแต่ละประเทศได้แล้วนะซึ่งผมเองก็โหลดเมื่อคืนแล้วก็มาเล่นวันนี้นะฮะผมมึนๆนิดนึงนะตอนนี้เดี๋ยววันศุกร์แล้วด้วยแล้วก็เมื่อกี้ภาพ60มาเหลือภาพ30นะแต่ก็ไม่เลวนะพูดถึงแล้วเนี่ยโอเคนี่คือประเด็นเลยสำหรับเกมพวกที่แอคชั่นไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยนะฮะแล้วผมก็ทะลึ่งปรับเป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้แล้วตาก็จะไปอ่านซับก็ไม่ได้ด้วยนี่คือความจัดจริตของผมเองโอเคอีโมดแอซิสเนี่ยมึงไปให้พ้นเลยมึงไปให้พ้นเลยแม่งใช้สกิลเองนี่เองนะแบบเดียวกับแหวนของอะไรอะใน Final Fantasy เลยนะแม่อาจจะดีก็ได้นะสำหรับกรณีที่แบบรัวฟันบอสอะไรพวกนี้นะมันก็ปรับใช้สกิลให้เรานะแต่นบเลยสำหรับผมนี่ที่อยากจะสนุกกับเกมนะโอ้มันเป็นฮีลิ่งนี่ว่ะมันเขียนว่าถ้าอะไรอ่ะ Valorant 2ไม่คิดว่ามันจะเป็นฮีลิ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนเล่นทูทอเรียลมันสอนผมไหมว่าพอกดล็อกเป้าแล้วเราเปลี่ยนเป้ากดยังไงวะแล้วจริงๆแล้วแต่ละสกิลมันควรจะมีดีเทลเขียนบอกฉันทำอะไรได้ฉันทำอะไรได้นะฮะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเนี่ยนะฮะการขยับปากกับ กับเสียงพูดเนี่ยมันตรงกันแล้วนะฮะก่อนหน้านี้มันแบบมันเป็นญี่ปุ่นเออมันเป็นปากญี่ปุ่นแต่ว่าเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะและการที่มันบอกว่าอาร์ตทูนี่หมายความว่าไงวะใช่มันคือฮีลิ่งแต่ว่าไอตอนที่เกมมันสอนมันเป็นอีกสกิลหนึ่ง
キラーローランです。その先に捕まっている人たちが見えます。了解した。みんな、急ぐぞ。ไปตรงนู้นเหรอตะเลิดมาตรงนี้หน่อยแล้วกันคือต่อให้มันล็อกเป้าแล้วก็ตามแต่มุมกล้องมันก็ไม่ได้ล็อกอะไรขนาดนั้นนะแต่มันทำให้การโจมตีของเรามัน accuracy มันสูงขึ้นนั่นเองนะโอ้ my god that's a fucking dragon ฮะ that a fucking dragonนี่คืออะไรวะโอ้มันมีหีบลอยๆล่องๆอยู่โอ้ my god นอนยาวเลยป้าก็มีไรเดอร์ทำไมโหดจังวะแต่ว่าไปก็อาจจะเป็นเกมที่น่าสนุกมากๆถ้าเกิดเล่นกันหลายๆคนพร้อมกันนะฮะก็ดูจากความที่มันอาจจะมั่วได้มากกว่านี้เยอะเลยนะทั้งที่เมื่อกี้มันก็ดูแบบเหมือนจะสลับรับรองส่งกันดีแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเห็นมังกรแล้วผมสนใจนะฮะตัดแม่งเลยใครก็ได้ที่มันแรงแอทแท็กไม่แรงแอทแท็กว่างั้นผู้บอยผมจะตกไหมเนี่ยไม่ตกนะแล้วให้ไล่สอนทีนี่นะอย่างที่ผมบอกนะคือแบบมุมกล้องแม่งไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะสำหรับการล็อกเป้าแล้วเนี่ยไปตัวข้างล่างอีกไปเนี่ยโอเคตัวแล้วล่ะมั้งไอ้หีบนะผมทำไงกับมันวะอ่าฮะต้องเช็คนี่เองโอเคแล้วมันก็ลีดอัพไปตรงนู้นซึ่งโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นこの空域特有かこの風が原因か明らかにจะไปไหนต่อละจ๊ะตัวไปตรงนี้เหรอโว้ดังอะ Where do I have to B เหรอ Oh my god Currency ไม่มาจากประเทศอินเดียตระเดียนตระเดีย SBA combo คือ What มีแชทด้วย Holy shitแองเอ้ยหนีกูอีกโอ้ my god ทำจริงいい調子だな。俺たちの力を見せつけてやろうぜ。期待に応えなきゃ。ヒールオール。นี่ไงผมไม่ค่อยเข้าใจกับอีกการที่มันเขียนว่าแอค1แอค2テンペストブレード。นั่นไม่ใช่ตัวที่ผมล็อกเป้านะนี่คือที่มันลงสกิลพร้อมกันหลายๆคนใช่มั้ยใช่จริงๆแหละฟักโอ้ my god โอ้ my god สกอบอร์ดขวามือนี่คือแบบอะไรฮิวนะสักอย่างอ่านไม่ทันlink time is trigger when you link is 100% each party member perform link during link time enemy movement is slow โอ้เราทำให้โลกนี้มันช้าลงงั้นหรือเราเร็วขึ้นช่างมันเถอะโอเคโอเ
ตัวว่าตอนนี้ผมไม่ชอบอาวุธของตัวละครเอกที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้เลยนะฮะรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันฮิตบ็อกยอดเยี่ยมกว่านี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่โจจังอะรู้สึกว่ามันจะแก่กว่านั้นเยอะเลยดีแล้วหนึ่งこんな感じ任せたよ。やり。いい調子。さすがの魔法だね。จริงนะผมเริ่มสงสัยแล้วนะว่าไอ้โหมดออโต้เพลย์คืออะไรนะคือมันจะแบบเดินไปฟันมอนดอกเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยโซฟาโซกูดนะครับผมมีความรู้สึกว่าวิชวลของเกมมันสดใสนะฮะแล้วก็มันก็มีความเป็นแฟนตาซีของมันเองด้วยนะผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่คาดหวังไว้มันตอนนี้มันก็มาหมดนะฮะต้องหัดหลบบ้างเลยนะThe Water Front Settlementน่าจะใกล้เคียร์แล้วมั้งโอ้ชิตโอ้เดอะฟัคเกอร์ตัดไก่โหซีบันตีกัสซีโนะที่ดีเนี่ยถึงจะล็อกเป้าแล้วแต่มุมกล้องมันไม่ได้ตามไปขนาดนั้นนะฮะผมไม่เห็นว่าผมมีซุปเปอร์ลิงค์สักอย่างกดไม่ทันแต่เท่าที่ดูจากปกแล้วไม่เชิงว่าปกดิเหมือนกับว่ามันเป็นที่มันเขียนไว้อยู่ในช่องอินฟอร์มเกมนะครับก็เกมนี้รู้สึกว่าเป็นเกมที่เล่นคนเดียวก็ได้แล้วก็เล่นปาร์ตี้ได้สูงสุด4คนนะฮะเพราะงั้นก็ผมรู้สึกว่าน่าจะเล่นคนเดียวแบบได้ไหวอยู่แหละเว้นแต่ว่าจะเจอในส่วนของพวกอัปเดตต่างๆหรือว่าเป็นพวกเชลเลนต่างๆนะที่เล่นรอลายาจะสนุกกว่านะแต่การที่มันไม่มีอินเกมแชทก็ฟิลก็น่าจะคล้ายๆกับมอนฮันละมั้งนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นโอเพนเวิร์ดแบบนี้ก็ไม่โอเพนเวิร์ดดิกึ่งโอเพนเวิร์ดนะฮะก็ทำอะไรก่อนหลังได้ในแมปใหญ่ๆแบบนี้ก็คงน่าจะฟิลเดียวกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิร์ดนั่นแหละหรือไม่ก็เกมคล้ายๆกันกับอย่างนะชื่อติดอยู่ที่ปากคือยังไงดีอ่ะผมก็จะมองว่าแบบพอมันไม่ได้มีมินิแมปแบบนี้รวมไปถึงมันไม่ได้มีเรื่องของการคอมมูนิเคชนะฮะมันเลยอาจจะห่วงๆหน่อยว่าถ้าเกิดใครทำอะไรช้าหรือทำอะไรก่อนหลังเนี่ยมันจะทำให้เกมหนึ่งมันนานจนเกินไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสกิลวิชูเข้ามาเกี่ยวนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้นะอะไรผมกาดไว้ก่อนแล้วกันนะทีนี้ทุกคน
任せたしな。いい調子。いい感じ。任せてくれ。やっ。โอ้กาดแตกไปแล้วจ้ะกูจะล็อกตัวไหนกันแน่เนี่ยในเมื่อกูลิงไปทุกตัวเลยโอ้เมื่อกี้แบรี่ชัดเลยโอ้ยชิตสรุปก็มีนี่หว่าอันนี้จะทำこんな感じかな。ここで決める。これなら。แหมลิงแอคทีฟด้วยแจ๋วเลยตัดนะผมไม่ค่อยได้ดูเลือดตัวเองด้วยนะค่อนข้างจะมึนๆเป็นผมจะใช้สกิลได้หรอเออได้นี่ได้เต็มอยู่แล้วก็ไม่รู้ไม่ทันดูเหมือนกันเมื่อกี้คุณทั้งหมดคือใครไก่ failure fire みなさんもう大丈夫ですよその声はローランさんよかった助かったさあ早くローランドの船ちょっと待ってくれ実は俺たちそこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦にはまだ捕まってる仲間がいる団長どんじゃっぱゆらเราก็ตอบอย่างฮีโร่ฮีโร่นะว่าจะช่วยทุกคนお前ならそう言うと思ったぜ。おい、ベリアの兄ちゃん。ローランです。ビギドゥド。はい。おいらたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらの。わかりました。พอภาพมันดีแบบเรื่องของลมฝนแล้วก็แบบผมมันดูเป็นผมดีไงก็ไม่รู้นะแม้จะเป็น30เฟรมก็ตามแต่ว่าถ้าภาพมันเบลอแล้วก็เฟรมมันนิ่งไปก็ไม่ค่อยมีความหมายกันเลยแต่ผมรู้สึกว่าพอมันชัดขึ้นแล้วมันดีขึ้นอะแต่ว่านั่นแหละพออยู่ในช่วงที่มันเป็นแอคชั่นภาพเร็วๆแล้วมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะขายของใช่ไหมจ๊ะมีความรู้สึกว่ารู้ได้ในทันที not available in the demo version จบแยกย้ายไปไหนก็ไปสัตว์ไม่ต้องมาทักกูเลยアスケロー。ここってまさか闘技場？โอ้เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นภาพระยะไกลแล้วมันเฟรมมันกระตุกกระตุกอย่างนี้แล้วปะวะมันเป็นทริคนั่นเองพอเราไม่เข้าใกล้ปะภาพมันก็ไม่โหลดนะเมื่อกี้มันเลยกระโดดอยู่แค่เฟรม2เฟรมนะตอนนี้มันเริ่มกระโดดสมูทขึ้นแล้วแม่แท็กติกของ developer จริงๆนะชอบจริงเนี่ยได้สู้ตัวอะไรที่มันดูแบบเนี่ยแต่มันภาพมันก็กึ่งๆการ์ตูนด้วยนะอาจจะเป็นอาร์ตดีไซน์เขาอะนะก็บางจุดมันก็ชัดอะบางจุดมันก็ดูการ์ตูนไปนะฮะแต่ก็นั่นแหละผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะแต่คงต้อง 4K จริงๆแหละถ้าไม่ชัดนี่ไม่ไหวฮะ 4K ไม่เข้าเลยจ้ะทุกคนช่วยใช้ต่อทันทีได้ไหมแจ๋วมากバーストビール！みんな、
มันออกเสียงว่า first heal อะไรสักอย่างนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่กดดูแล้วมันเป็นแกนบาสอีกชื่อเลยนะแม่ Overdrive what the fuck some boss gain the butters effect it makes skybound artแต่สักนั้นมันก็น่าจะแค่ตีแรงขึ้นละมั้งโอ้บอย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 ผมกระโดดเข้าไปหามันเลยโอ้จะตาลูกเจี๊ยบขึ้นหัวโอเคมันทิ้งโลบแล้วใช่ไหมโอ้โหสตันใช่ไหมจังหวะนี้แอค3แล้วคืออะไรก็ไม่รู้ชมเธอโอ้เบรกด้วยอะไรก็ไม่รู้เออโอ้มันโล่มาจากไหนไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้นะขึ้น2ดาเมจอาร์เมอร์เบรกเอามาเข้ามุมได้แล้วผมจะมีลิมิตเบรกแล้ว SBA นะไม่ใช่ลิมิตเบรกไม่ได้นะจะโดนสควอชอีกเล่นมาทีเบิร์ดเองเหรอครับมันไม่ใช่ฮีลิ่งแต่ว่าเทมเพสมันคือลมอ่ะแค่ไม่รู้ว่ามันอะไรลมสักอย่างนะแต่ว่าสีเขียวมันก็ดูเหมือนกับฮีลิ่งลมเหมือนกันกอดโอ้บอยบอยโอ้บอยว้ายไอ้ลูกเจี๊ยบอีกแล้วเกียร์แม่งสวนไปลูกกระจองมันถึงจังวะพลาดกาลนะよし次だ任せな一調子これならどうだキアリこんなところで僕は止まれないでやーよっ OK いい調子任せてくれโอ้เบอร์3ได้ไงวะยอดตอนแรกนึกว่ามีแค่เบอร์2ลังไคโนเทมเพสอ่ะมันก็คือเชนเบิร์ดวินสักอย่างนั่นแหละโอ้ยมึงเหลืออยู่ 8% เองไอ้เหี้ยยอมตายหน่อยได้ไหมเนี่ยมินะ畳みかけるぞ
มันคืออะไรเนี่ยอาร์ตระดับ5เนี่ยคืออะไรวะทุกคนแบบสีเรืองรองมากเลยไม่เข้าใจเหมือนกันหมอเมื่อกี้มันเป็นไอเทมฟีดแล้วนะซ้ายล่างนะอยู่ที่ด้านล่างของชื่อของตัวละครเลยนะเทลวิทวินยูเล็กนะแหมโหดมากเลยใช่มาเทมเพลนี่อยู่เซนโชจูนの力だと思いますบิงโนってなก็อย่างที่ทราบไปนะครับผมโง่เรื่องรอของตัวเกมนี้นะครับเพราะงั้นผมเองก็งงๆว่าสรุปมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นยังไงกันแน่นะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็คือตอนนี้เหมือนเราเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่คล้ายๆกับน่าจะเป็นหมู่บ้านของเจ้าฟิกดูดนะฮะที่เป็นคนขับเรือเหาะนะแต่ก็เราเองก็เหมือนจะสวมบทเป็นกัปตันของครูนี้นะครับแล้วก็น่าจะเดินทางเพื่อพิชิตอะไรสักอย่างอยู่อะไรประมาณนี้ละมั้งนะแต่ก็เดี๋ยวผมต้องไปหาเนื้อหาเนื้อเรื่องอ่านดูนะครับว่าโลกนี้มันอะไรยังไงนะไม่มีซับจังหวะนี้ฮะเพราะงั้นก็ได้แต่ดูนะเปิดมันตัดตัวเทเลอร์ของโชว์เคสมาโชว์เลยนะประมาณนั้นแต่เนี่ยวิชวลแล้วก็บอสมันดูยิ่งใหญ่ดีมากเลยนะ Holy shit ว้าวโอ้ก็ดูคอสเมติกแล้วก็สีด้วยอะไรด้วยนะครับก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันได้แล้วนะก็ผมเห็นอยู่ว่ามันมีแพ็คแบบ Volume Edition นะที่มีแถมสีมาด้วยอะไรด้วยนะเรียกบาฮามุตด้วยเดี๋ยวเลยทีนี้มีเสกเหมือนกับเป็นศัตรูที่เราเคยสู้ไปแล้วด้วยอะไรนี่แหละเพลงแบบยังโทนยังไม่ดาวเลยนะแต่ว่าขึ้นไตเติลมาแล้วนะแบบว่าอารมณ์เหมือนกับว่าเนี่ยช่วยคึกหน่อยนะอะไรนะนะครับโอเคมันพยายามให้ผมไปหน้าพรีออเดอร์นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราพรีแพนไปแล้วนะขออภัยก็ผมคงได้โชว์แต่แค่ในส่วนตรงนี้นะครับผมเอาจริงๆแล้วผมอยากลองในส่วนของมัลติเพลเยอร์แหละแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนเกมจะมีรีวอร์ดให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่ามัลติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมคัดวิดีโอลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะแต่ก็อันนี้แจ้งไว้ก่อนแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับตอนนี้เปิดให้ทดลองเล่นเป็นฟรีเดโมกันแล้วนะครับบนเครื่อง PlayStation รู้สึกจะมีทั้ง PlayStation 4และ5นะครับในส่วนของ PC รู้สึกว่าจะยังไม่มานะฮะแล้วก็สำหรับใครที่มีโอกาสได้ทดลองเล่นเกมนี้แล้วก็พิชิตในส่วนของสตอรี่และเควสได้เนี่ยจะมีรีวอร์ดที่จะแคร์รี่ออนไปในตัวเกมเต็มด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปสามารถโหลดมาเล่นได้แล้วนะครับตัว Grand Blue Fantasy Relink นั้นเปิดจำหน่ายน่าจะเป็นวันที่1กุมภานะฮะถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจว่า1หรือ2แหละแต่คิดว่าน่าจะ1นั่นแหละนะฮะก็ผมเองตั้งใจที่จะมีซีรีส์ลงช่องด้วยนะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ